สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดน่าต่อไปประจำวันอังคารที่21เมษายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะหลายคนอาจจะกำลังเกาะติดบรรยากาศการอภิปรายรัฐธรรมนูญฉบับคสช.นะคะโดยสปช.กันอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็คงเป็นเรื่องของทางการเมืองค่ะแต่หลายคนกำลังโฟกัสนะคะหรือว่าจับจ้องไปที่ปัญหาเรื่องของปากท้องเพราะแน่นอนค่ะว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านแต่ท้องยังคงหิวอยู่ประชาชนยังคงเดือดร้อนในเรื่องของความเป็นอยู่นั้นเห็นทีว่าน่าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศหรือว่านำไปสู่สันติสุขอย่างที่ทางอาจารย์บวรศักดิ์ได้ขนานนามให้กับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะคะหลายคนบอกเขาว่าปัญหาเศรษฐกิจนี่คือเรื่องใหญ่รัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกนี้ค่ะพังพินาศกันมาก็เพราะปัญหาเศรษฐกิจกันมาแล้วทั้งนั้นโดยเฉพาะตั้งแต่หลังจากการรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยค่ะแย่ลงอย่างต่อเนื่องส่งออกเนี่ยค่ะติดลบ 4% เนี่ยตั้งแต่ไตรมาสแรกแต่หลังจากสงกรานต์นี้ที่ผ่านมาค่ะจะพอกระเตื้องขึ้นมาอย่างไรหรือไม่หรือว่าจะวิกฤตเป็นแบบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อย่างที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยออกมาพูดไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะหลายคนก็จับตาดูในเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มีการตั้งวงเสวนากันถึงขั้นบอกว่านายอภิสิทธิ์นะคะบอกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เลยทีเดียวอันดับแรกเรียนถามคุณหมอก่อนว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นี่เป็นยังไงแล้วประเทศไทยเราถึงขนาดนั้นหรือเปล่าคะท่านผู้ชมครับคือขณะนี้นี่จริงๆบรรยากาศเป็นเรื่องของการพิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมไม่หนีไปไหนนะครับเดี๋ยวสักวันใดสักวันหนึ่งภายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะต้องนำเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์เนี่ยมาแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะคือมาแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาซึ่งแน่นอนนะครับไอ้ส่วนที่เห็นด้วยนะครับเราก็คงจะเก็บเอาไว้นะคือถ้าเห็นด้วยเราก็ไม่พูดถึงหรอกครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดตั้ง315มาตราเราก็จะหยิบยกเฉพาะสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้ทางกรรมการยกร่างโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์บอลศักดิ์รับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพราะเรานำเสนอด้วยเจตนาที่ดีคือต้องการให้ประเทศของเรานี้ได้รับประโยชน์ประชาชนของเราได้รับประโยชน์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรานี่แข็งแรงและเดินต่อไปข้างหน้าได้ดังนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่หนีไปไหนครับอาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันไหนสักวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องขมวดปมนะฮะฟังเขาก่อนในวันนี้นะฮะ20จนถึง26นะฮะวันศุกร์ก็ประมาณน่าจะสักวัน24หรือใช่วันศุกร์24อะไรประมาณนี้นะฮะผมก็รับปากกับท่านผู้ชมนะครับว่าจะรองเอาร่างนูนฉบับร่างโดยยกร่างโดยบวรศักดิ์ที่จริงบวรศักดิ์นี่เขามีโอกาสยกร่างมาตั้ง40นะฮะ40ก็เขามีส่วนร่วมอย่างมีบทบาทสูงเลยทีเดียว50เขาก็มีส่วนร่วมอย่างมีบทบาทสูงทีเดียวนะครับเที่ยวนี้เขาเป็นหัวหน้าใหญ่เลยในการยกร่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ฉบับเนี่ยเขาร่างทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะไปปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้เรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจก่อนคราวนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นที่คุณแอนตั้งเป็นคำถามเนี่ยผมตกใจนะฮะผมตกใจมากว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปคาดการเลวร้ายถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมครับผมเองเห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่าบรรยากาศทางเศรษฐกิจขนาดนี้มันแย่แต่รากฐานอยู่ตรงที่ว่านะฮะรากหญ้าของเราเนี่ยขาดเม็ดเงินอยู่ในมือครับแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามจ่ายเม็ดเงินลงไปก็ไปไม่ถึงเขาเรียกว่านะรักษาโรคไม่ตรงจุดไส้ติ่งเนี่ยนะฮะคุณจ่ายพาราเซตามอลไม่ได้ครับไม่หายนะคุณต้องผ่าตัดอย่างเดียวฮะนะแล้วในวันนี้ด้วยความเคารพนะฮะคือเอาหลักการมาพูดกันก่อนดีกว่าก็คือถ้าหากว่ารากหญ้าเนี่ยมีเม็ดเงินอยู่ในมือนะฮะบาทเดียวเนี่ยนะครับต่อ1ปีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันหมุนเวียน6รอบกลายเป็น6บาทดังนั้นถ้าเม็ดเงินไปถึงรากหญ้านี่นะครับประมาณ600ล้านหรือ700ล้านหรือ800ล้านเนี่ยนะสมมติเอา800ล้านเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าผมทราบอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไปย้อนหลังเพราะเรื่องนี้อยู่ในศาลแล้วครับอยู่ในศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ผมยกแง่มุมทางด้านเศรษฐศาสตร์มากราบเรียนท่านผู้ชมเท่านั้นเองถ้างบประมาณแผ่นดินนะฮะ800ล้านบาทนะฮะไหลไปสู่กระเป๋าชาวนาค่ะท่านผู้ชมคิดดูสิครับหมุน6รอบนะ68 48ค่ะก็คือมีเม็ดเงินหมุนในปีนั้นนะฮะ 4.8 ล้านล้าน 4.8 ล้านล้านมันทำให้ GDP ขึ้นทันทีประมาณ4หรือ 5% นะฮะเพราะนั้น
ปมอยู่ตรงนี้ฮะปมก็คือว่าในกระเป๋าของคนรากหญ้าไม่มีตังค์เพราะคุณพิสิทธิ์เวชชีวะฮะเวลาคุณจะพูดอะไรกับต่อศาสนานะฮะผมขออนุญาตที่เรียนด้วยความเคารพนะครับคุณต้องแก่นมาพูดสิครับแก่นของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้เนี่ยอยู่ที่รากหญ้าไม่มีตังค์ใช่ค่ะชาวนาไม่มีตังค์ครับค่ะแล้วก็ชาวสวนยางก็ไม่มีตังค์ใช่และสินค้าการเกษตรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะก็ราคาตกต่ำอย่างเรียกว่าขออนุญาตด้วยความเคารพเนี่ยหนักหน่วงตกต่ำอย่างหนักอย่างน่าใจหายมะขามอะไรต่างมีมะนาวเท่านั้นเองที่แพงขึ้น ซึ่งเพื่อนท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กรุณาแนะนำบอกว่าให้ทุกบ้านเนี่ยปลูกมะนาวขึ้นมาขณะนี้มันปลูกไม่ทันแล้วครับมะนาวแพงนะฮะคือลูกละประมาณ9บาท10บาทนะครับเพราะนั้นชาวสวนมะนาวเนี่ยเขาก็จะได้เงินเข้ากระเป๋านี่ก็มีส่วนแต่ว่าสินค้าเกษตรแบบใหญ่ๆเนี่ยข้าวยางเนี่ยมันราคาต่ำมากข้าวนี้ขนาดนี้ลงไปที่ 6,000 นะฮะเลือดที่ 5,000 เนี่ยขาดทุนนะฮะมากมายแล้วเงินที่ไหลเข้ากระเป๋าชาวนานี่มันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังให้เศรษฐกิจดีขึ้นนี่ยากครับแต่ไงไม่เป็นไรฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจประกอบด้วยหลายอย่างค่ะอันหนึ่งก็คือเม็ดเงินที่หมุนเวียนภายในประเทศก็คือการใช้จ่ายภายในประเทศอันสองคือการส่งออกซึ่งนี่สำคัญนะฮะก็คือตกประมาณ 70-80% ของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็ไปพึ่งอาศัยตลาดอเมริกาตลาดยุโรปเป็นด้านหลักนะฮะจีนเนี่ยกำลังเบียดไหลขึ้นมาะนะฮะแล้วต่อมาคือว่าการลงทุนของเอกชนภายในประเทศและการลงทุนของเอกชนภายนอกประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวของต่างประเทศนะเพราะนั้นเราต้องพยายามผลักดันนะครับจากกลไกทางเศรษฐกิจทุกตัวนี้ให้มันเดินไปข้างหน้าอีกอันนึงก็คือการลงทุนภาครัฐถ้าผมมองในแง่ดีนะผมไม่ได้มองเลวร้ายถึงแม้ว่าผมรับทราบนะว่าเศรษฐกิจของเราแย่นะไม่ได้หมายความว่าผมเห็นว่าเศรษฐกิจของเราดีขึ้นไม่ใช่นะฮะเราแย่ครับแต่ไม่ได้เลวร้ายเท่ากับที่คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดถึงคือไม่ถึงขั้นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่เหรอครับแฮมเบอร์เกอร์นะคุณพิสิทธิ์ทราบไหมฮะว่าตราสารหนี้นะฮะตราสารหนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะคุณแอนนึกออกไหมฮะถ้าคุณแอนเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งสมมตินะฮะแล้วคุณแอนก็ออกตราสารหนี้เยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะตราสารหนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์ของคุณแอนด้วยครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยทำลายประเทศอเมริกาเนี่ยทำให้ตราสารหนี้หายไปฉับพลันนี่60 ล้านล้านบาทครับ60 ล้านล้านบาทคุณพิสิทธิ์ทราบไหมครับว่าเนี่ยตราสารหนี้นะของอเมริกันเนี่ยเวลามันเกิดแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นนะมันหายไปเลยนะ60 ล้านล้านบาทคราวนี้เนี่ยกำไรนะกำไรของสถาบันทางการเงินของอเมริกานะฮะตราสารนี่ที่จริงตัวเลขของเขาคือ 1.9 ล้านล้าน US ดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปี2550ผมจำเป็นต้องเอาตัวเลขนี้มากราบเรียนท่านผู้ชมเดี๋ยวนะฮะคนที่ฟังบางคนซึ่งเขาอาจจะไม่พอใจผมอาจจะหาว่าผมเนี่ยกุตัวเลขขึ้นมาไม่ใช่ฮะยืนยันตัวเลขได้แล้วข้อต่อมาเนี่ยต้องเรียนคุณอภิสิทธิ์ให้ทราบไว้ด้วยนะครับว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นี่นะครับทำลายผลกำไรคือทำให้ผลกำไรของสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาลดลงเนี่ย 4.35 แสนล้านบาทแสนล้าน US ดอลลาร์ครับเพราะนั้นถ้าเอา30โดยประมาณคูณเข้าไปก็คือ13 ล้านล้านบาทของไทยขนาดต้มยำกุ้งซึ่งมันสาหัสสากรรจริงจริงแล้วนะครับ58ไฟนั้นต้องปิดทันทีเลยนะครับก็ไปกู้เงินช่วยเศรษฐีอ่ะตอนนั้นกู้เงินช่วยเศรษฐีนี่2 ล้านล้านบาทเท่านั้นเอง2 ล้านล้านนะเท่านั้นเองนะไอ้นี่กำไรธนาคารของหรือสถาบันการเงินของอเมริกันเนี่ยลดลงแค่ลดลง13 ล้านล้านนะมากกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเราตั้ง7 เท่าอ่ะอ๋อคือบางทีก่อนที่จะไปเปรียบเทียบกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เอาต้มยำกุ้งก่อนน่าจะเห็นภาพมากกว่าอะไรแบบนี้ไหมคะคุณหมอต้มยำกุ้งนี่นะไอ้ความวินาศของสถาบันการเงินเนี่ยนะแค่หนึ่งแต่การที่จะกู้เงินเข้ามานะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของทั้งประเทศเนี่ยกู้ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ2 ล้านล้านนะฮะแล้วไปโปะอยู่ที่เดิมนี่อยู่ที่งบประมาณประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยก็เพื่อทำให้การจัดงบประมาณเนี่ยมันเบาเหมือนจะกลายเป็นภาระแบกหนักอยู่ในงบประมาณแผ่นดินนะก็เลยโยกย้ายบัญชีที่เป็นหนี้สินเนี่ยไปปรากฏตัวเลขอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ดอกเบี้ยนี่ยังมาแบกรับอยู่ที่งบประมาณแผ่นดินนะฮะเข้าใจไหมคือวิธีการทางบัญชีไม่ให้ตัวเลขมันดูน่าเกลียดให้ไปปรากฏที่แบงก์ชาติขณะเดียวกันเนี่ยแบงก์ชาติจะต้องตระหนักครับว่าท่านเนี่ยมีภาระในการที่จะหาชำระเงินต้นนะฮะต้นเงินนี่2 ล้านล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าไอ้วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยสร้างความเสียหายทั้งสิ้นไม่เฉพาะลดผลกำไรของสถาบันการเงินนะฮะสถาบันการเงินเนี่ยถูกปิดไปแค่58 แห่งค่ะนะฮะไม่ใช่แค่เยอะละแล้วสินทรัพย์ที่ถูกมาประมูลทั้งหมดแค่800 ล้านไอ้นี่ธนาคารของอเมริกันเนี่ยกำไรหายไปเลย13 ล้านล้าน US นะไอ้นี่800 ล้านนะฮะที่ธนาคารที่สถาบันการเงินสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยที่รัฐต้องแบกเข้ามา
แล้วไปขายแล้วขายเจ๊งไป600,000 กว่าล้านจำได้ไหมเรื่องปปชครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะที่ปปชต้องตอบนะฮะเพราะยังค้างคาใจเป็นตะกอนที่ตกอยู่ในใจของประชาชนทั้งประเทศนะเป็นภาระของปปชในการที่ไปตอบผมกลับมาประเด็นของแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นเฉพาะเรื่องตัวเลขความเสียหายคุณพิสิทธิ์ก็ผิดแล้วฮะผิดอย่างฉกาจเลยผลกำไรของสถาบันการเงินของอเมริกันนี่นะครับก็แค่ไม่ใช่แค่ฮะ 4.35 แสนล้านยูเอสก็คือ13 ล้านล้านแต่ว่าสินทรัพย์นะฮะก็คือตราสารทางการทางตราสารหนี้เนี่ยตราสารที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหายไป60 ล้านล้านบาทเอาเฉพาะความเสียหายก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคุณพิสิทธิ์ครับคุณควรจะต้องออกมาขอโทษสังคมนะที่ว่าคุณประเมินผิดประเมินหนักเกินไปแล้วข้อต่อมาเนี่ยรากฐานของวิกฤตเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะคุณบอกว่าเดี๋ยวไทยจะกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่คุณอภิสิทธิ์ครับมันทำให้คนเขาตกใจตกใจรากฐานแฮมเบอร์เกอร์แตกต่างจากเรานะอย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับรากฐานเราก็คือว่าเงินในกระเป๋าของรากหญ้าน้อยคือถ้ามีเงินในกระเป๋ารากหญ้าเยอะๆรากหญ้านี่แหละเป็นคนชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยอย่าลืมนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นที่มาของเงินรายจ่ายแผ่นดินเป็นหลักของประเทศนี้เลยแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บมากที่สุดจากคนจนฮะซื้อแปรงสีฟันหลอดนึงก็จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับมหาเศรษฐีนะฮะมีมหาเศรษฐีใจมีสินทรัพย์แสนล้านกับคนยากคนจนที่มีหนี้แสนบาทเนี่ยนะฮะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากันเมื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหละแปรงสีฟันยาสีฟันอันเดียวกันนั่นแหละนะขึ้นโกนหนวดหรือว่ากระทั่งกาแฟน้ำชาหรือน้ำตาลเนี่ยซื้อน้ำตาลกิโลนึงก็จ่ายเท่ากันเพราะนั้นภาษีนะฮะรายจ่ายนะงบประมาณของแผ่นดินส่วนใหญ่มาจากคนยากคนจนเนี่ยเพราะนั้นต้องหาวิธีการในการที่ให้เม็ดเงินเนี่ยเข้าไปสู่กระเป๋าของคนจนเพราะต้องการเรียนด้วยความเคารพนะฮะไปยังท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายกรุณากลับไปทบทวนสักนิดนึงได้ไหมครับคำว่าประชานิยมเนี่ยนะฮะเพราะว่าคุณหนูหลิงเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตเอ่ยถึงท่านสักนิดนึงพิสูจน์จากการทำที่เป็นจริงแต่ประเด็นทางการเมืองตัดทิ้งไปนะฮะผมไม่อภิปรายประเด็นทางการเมืองไม่อภิปรายแล้วคือท่านพิสูจน์แล้วว่าท่านไปรับซื้อข้าวมา15,000ต่อตันได้แล้วก็มาขายถุงละ200 บาทได้แล้วยังมีกำไรอีกนะครับประมาณ 4,000 บาทต่อตัน 4,000 บาทต่อตันนะฮะหักเรื่องค่าสีหักเรื่องการบรรจุพันธุ์หักเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายแล้วนะฮะขายตรงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นขายด้วยการมีค่าโฆษณาในการขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นบรรษัทขนาดยักษ์สามารถซื้อข้าวขนาดยักษ์เข้ามานี่นะฮะคุณสามารถต่อรองกับแต่ละขั้นตอนของการผลิตเนี่ยได้เยอะแยะลดต้นทุนในการผลิตได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นกำไรของคุณมากกว่า 4,000 บาทอย่างแน่นอนแต่วันนี้ดูสิครับชาวนาขายได้แค่ 6,000 เนี่ยเรื่องนี้จะแก้ปัญหายังไงเอาละไม่เป็นไรนี่จบเนี่ยชี้ให้เห็นปัญหานะครับว่าข้าวเนี่ยสามารถรับซื้อที่ราคา 15,000 บาทต่อตันได้โดยที่ผู้บรรจุเนี่ยถุงเอาไปขายต่อผู้บริโภคโดยตรงในประเทศนะก็สามารถได้กำไรนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงนะการส่งออกต่างประเทศเนี่ยซึ่งมีวิธีการในการที่จะเติมกำไรเข้าไปเยอะแยะแล้วคุณตั้งต้นในการที่ไปบีบซื้อจากชาวบ้านในราคา 6,000 เนี่ยผมจึงอยากจะกราบเรียนไปยัง5เสือผูกขาดประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการผูกขาดนะใช่ทุกอย่างเลยนะคะคสช.ครับถ้าท่านกรุณาต่อประเทศไทยสักนิดนึงนะท่านแชมป์อำนาจพิเศษของท่านเนี่ยไปจัดการเรื่องการผูกขาดในประเทศไทยได้ไหมครับแม้แต่กระทั่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นว่าจะใช้มาตรา14มาจัดการแก้ไขปัญหาหวยแพงโอ้โหถ้าท่านทำยังไม่ใช้เลยนะนี่คุณแอนถ้าท่านทำนะฮะผมเชื่อว่าประชาชนจะแซ่ซองสาธุการไปยาวนานเลยคือทำลายการผูกขาดในทุกๆปริมณฑลไม่ว่าค้าข้าวค้ายางค้ายางนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะมีการผูกขาดค้าปาล์มก็เหมือนเป็นอย่างเงี้ยเพราะการผูกขาดน้ำตาลก็เหมือนกันฮะอ้อยก็เหมือนกันกลับมาประเด็นเนี่ยก็คือว่าไอ้ซับไพรม์ของอเมริกันที่เขาเรียกต้มยำกุ้งนี่นะครับข้อแรกเนี่ยตัวเลขความเสียหายคุณธนพิสิทธิ์ก็ผิดมหาศาลนะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ป่ะคุณหมอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ขอประทานโทษที่เมื่อกี้เรียกต้มยำกุ้งใช่ไหมแฮมเบอร์เกอร์ครับซับไพรม์ของอเมริกาเขาเรียกแฮมเบอร์เกอร์นะฮะแต่ของเราเนี่ยเขาเรียกต้มยำกุ้งที่เมื่อกี้ผมพูดไปสักครู่เนี่ยก็คือต้มยำกุ้งนี่นะฮะผลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็คือว่าเราต้องไปยึด58ไฟแนนซ์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะเสร็จแล้วก็ได้สินทรัพย์มา800,000 ล้านแล้วก็ขายได้แค่200,000 ล้านซึ่งมันหายไป600,000 ล้านนะต้นสายปลายเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะปปช.ก็ว่ากันไปแล้วก็เวลาสรุปรวบยอดแล้วก็คือว่ารัฐเนี่ยจะต้องแบกภาระเพิ่มมา2 ล้านล้านเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะของอเมริกันเนี่ยนะฮะซับไพรม์ของเขาเนี่ยนะฮะธนาคารนี่นะครับขาดทุนไป13 ล้านล้านขาดทุนนะฮะUS 13ล้านล้านบาท 4.5 แสนล้าน US นะฮะแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยหายวับไปเลย
คือตราสารนี่กลายเป็นขออนุญาตเป็นกระดาษชำระไปเลยที่เขาว่ากันเนี่ยพูดกันเล่นๆนะหายไปทันที60ล้านล้านรากเหง้ามันอยู่คล้ายๆกับต้มยำกุ้งสปรามของอเมริกันเนี่ยคล้ายๆกับต้มยำกุ้งของเรามันอยู่ที่เปิด BIBF โดยไม่ปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวเพราะนั้นคนก็สามารถไปกู้ดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยต่ำกู้เงินดอกเบี้ยต่ำกู้เงินดอกเบี้ยต่ำกู้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วเอาเงินดังกล่าวเนี่ยมาปั่นราคาที่ดินมาปั่นนะอสังหาริมทรัพย์มาปั่นตลาดหุ้น3อย่างปั่น3อย่างที่ดินอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นนะเริ่มจากดอกเบี้ยต่ำนะแต่ดอกเบี้ยต่ำของเราเนี่ยต่างจากของอเมริกันนะดอกเบี้ยต่ำก็คือว่าเราเปิด BIBF นะก็เลยทำให้สถาบันการเงินในประเทศไทยนี่สามารถนะวิ่งไปเมืองนอกทั่วโลกไปดึงเอาดอกเบี้ยต่ำจากทั่วโลกดึงเข้ามาเพื่อมาปั่นเงินแต่ของอเมริกันเนี่ยนะมันเกิดดอกเบี้ยต่ำของเขาเองฮะหนึ่งนี่เกิดดอกเบี้ยต่ำเพราะนั้นธนาคารก็เลยมีเงินเนี่ยเยอะแยะแล้วคนก็อยากจะไปกู้เพราะนั้นคนเดิมนี่นะครับที่มีหนี้เดิมต่อธนาคารนี่นะครับก็อยากจะเขาเรียกว่าไปปรับโครงสร้างเงินกู้ใหม่เดิมนี่อาจจะมีอัตราเงินกู้อยู่ที่8นะสมมตินะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่8พอดอกเบี้ยต่ำมาลดลงมาเหลือ2ก็ต้องไปปรับโครงสร้างเลยนะฮะแล้วข้อต่อมาก็คือว่าธนาคารมีความปรารถนาที่อยากจะปล่อยตังค์เพราะตังค์มันไหลเข้ามาเยอะแยะเลยมีตังค์ไหลเข้ามาในอเมริกาเยอะแยะเลยนะครับเหตุผลที่เกิดขึ้น1ดอกเบี้ยต่ำ2เงินทุนหลั่งไหลมาจากต่างประเทศมากมายมหาศาลไอ้นี่ก็เหมือนกับประเทศไทยเลยนะแต่ของไทยมันเกิดขึ้นจาก BIBF ต้มยำกุ้งของเราเกิดจาก BIBF แต่ของบริการสัพพานเกิดจากตัวเขาเองเพราะคนก็เลยไปปั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์นะฮะแล้วก็ไปสร้างตึกรามบ้านช่องมากมายใหญ่โตปรากฏว่าในแมมมี่เองอะคุณแอนนะมีคนไปซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยถึง 85% โดยที่ตัวเองไม่ได้ไปอยู่เองนะเอาไว้เก็งกำไรเอาไว้เก็งกำไรคราวนี้พอมันไปถึงจุดนั้นนะฮะคือคุณเร่งสร้างกันเหลือเกินคุณเร่งปล่อยเงินเหลือเกินแล้วเวลาเขาเรียกอะไรไปในลิมิตกลยุทธ์ทางการเงินสมมุติว่าธนาคาร A นะฮะปล่อยแล้วก็มีตราสารหนี้นะฮะแล้วก็มีตราสารหนี้มาแล้วสมมุติในกอไก่เนี่ยมากู้ธนาคาร A ด้วยเงิน5ล้านบาทมีตราสารหนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ธนาคาร A เนี่ยเอาตราสารตัวนี้เนี่ยนะไปขายต่อธนาคาร B ไปต่อธนาคาร C เพื่อแชร์ความเสี่ยงโดยไม่ตรวจสอบกันเลยได้ว่านายกอที่มากู้เนี่ยนะฮะมีสถานะทางการเงินแข็งแรงในการที่จะคืนดอกเบี้ยหรือเปล่าในที่สุดเนี่ยนะที่จริงมันมีเรื่องยาวเยอะแยะเลยนะครับเอาเป็นว่าหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันมีสถานการณ์ดอกเบี้ยต่ำของเขาอันที่สองก็คือมีเงินไหลเข้ามามากมายสารนี่ก็เลยทำให้ธนาคารสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าไม่เข้มงวดไม่เข้มงวดในการที่จะปล่อยสินเชื่อแล้วนอกจากนี้เนี่ยเอานะฮะไอ้ตราสารนะฮะตราสารหนี้เนี่ยหรือเอกสารการกู้เงินเนี่ยไปปล่อยต่อปล่อยต่อปล่อยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพอไปถึงจุดนึงเนี่ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยคือการรีบสร้างอสังหาริมทรัพย์มันก็เฟ้อสิครับมันเกินความต้องการสิครับและคนที่ไปขยายเงินกู้ตัวเองเดิมตัวเองอาจจะเคยกู้5ล้านยูเอสดอลลาร์ก็ขยายเป็น10ล้านอ้าวกลายว่าตัวเองไม่สามารถที่จะคืนเงินเขาได้เนี่ยเจ๊งเลยฮะฉับพลันทันใดเจ๊งหมดเลยฮะเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะฮะไอ้มูลค่าของตราสารนี่หายไปเลยทันที60ล้านล้านนะครับแล้วก็ไอ้กำไรของธนาคารนี่นะครับและสถาบันการเงินเนี่ยหายไปทันที13ล้านล้านเพราะนั้นท่านชมครับนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะฮะคุณวิสิทธิ์เนี่ยนะท่านพูดไม่ตรงความจริงก็ไม่ก็คือสรุปโดยกล่าวโดยสรุปก็คือประเทศไทยเรายังไม่วิกฤตถึงขั้นแฮมเบอร์เกอร์แบบที่สหรัฐอเมริกาเผชิญอยู่ใช่ครับผมเติมนิดเดียวก่อนที่เราจะเบรกครึ่งแรกนะครับก็คือที่จริงเราแก้ไม่ยากนะฮะมันมี 6-7 ปัจจัยที่ผมเรียนเลยนะครับก็คือการใช้จ่ายภายในประเทศนะฮะการส่งออกการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนการท่องเที่ยวนะครับอีก2อันนี้ผมยังนึกไม่ทันนะก็ขณะนี้เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับเราต้องการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงขณะนี้นี่ทราบมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะใกล้แล้วฮะใกล้ที่ตกลงผมทราบมาที่ซ้ำนะว่าตกลงไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ดีใจมากเลยแอบดีใจนะเพราะว่าผมอ่านจากข่าวธุรกิจเพราะนักสืบเชิงธุรกิจเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วผมก็ติดตามข่าวโดยตลอดผมดีใจฮะแอบดีใจเพราะว่าถ้าเงินตัวนี้ไหลเข้ามาเนี่ยรู้สึกจะระดับ800ล้านบาทเหมือนกันนะแล้วขณะเดียวกันก็คือรถไฟทางคู่ของจีนเนี่ยนะครับที่จะสร้างจากอะไรกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพไปหนองคายเฟสแรกอาจจะสร้างแต่นั้นอะไรก็ตามแต่นี่นะอาจจะขณะนี้เริ่มมีการประมูลนะฮะแล้วทราบว่าเค้าเรียกนะฮะบริษัทขนาดยักษ์บริษัทขนาดยักษ์ของประเทศไทยนี่สนใจนะฮะในการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพหัวหินด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นเม็ดเงินพวกนี้จะไหลเข้ามาแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มองการในด้านร้ายผมยอมรับครับว่าเศรษฐกิจขณะนี้ไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดทั้งปีนี้มันจะไม่ดีไปซะทั้งหมดไม่ใช่ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะพามาดูช่วงครึ่งปีหลังนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรซึ่งดูเหมือนมีแนวโน้มที่น่าจะสดใสนะคะผมขออนุญาตที่จะนำกราฟสัก2กราฟก่อนได้ไหมครับก่อนที่เราจะจบครึ่งแรกคืนนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ของธนาคารโลกนะเราต้องยอมรับนะ World Bank นะคะWorld Bank เราต้องยอมรับนะเพราะธนาคารโลกนี่เขาจะเอาคนซึ่งเขามีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วมองระดับโลกด้วยเพราะนั้นเราอย่าไปโต้แย้งเขาเลยครับนะเรารับฟังเขาดีกว่าแล้วมาปรับปรุงตัวเองลองดูสิครับกราฟอันแรกขึ้นมาเลยนะครับท่านดูนะครับท่านประเมินธนาคารโลกนะครับคาดการณ์สถานการณ์ปี2557นะครับไทยก็คือขีดแดงๆท่านอาจจะมองไม่เห็นชัดนะฮะWorld Bank เขาประเมินว่าเราจะเติบโตในปี57นี่ 2.9 ใกล้เคียงนะฮะของเราอยู่ที่ประมาณ 2.9 บวกไปนิดหน่อยอาจจะ3มั้งผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วท่านประเมินตัวต่อปีต่อไปนะฮะปีต่อไปนี่อยู่ที่3นะฮะอาจจะมีติดลบ 1.5 นะครับนี่คือการคาดการณ์ปีต่อไปนะครับก็แปลว่า GDP ของเราเนี่ยไม่ดีฮะไม่ดีนะฮะแล้วก็ดูตารางต่อมานะครับนี่ World Bank นะนั่นปี2557นะนี่เรากำลังพูดถึงปี2558เราย้อนดูอดีตแล้วเราจะได้เตรียมตัวต่อไปในอนาคตต่ำกว่าหลายๆประเทศเลยนะท่านดูนะครับอันดับของธนาคารโลกเขาจัดอันดับประเทศไทยเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่อันดับที่300เลยนะครับคือเขาเอาตัวเลข3ตัวนี้มาประมวลเข้าด้วยกันก็คือว่าการเจริญเติบโตทางด้าน GDPแถวแรกนะฮะของไทยเนี่ยติดลบ 0.5% นะครับแล้วก็อัตราการเติบโตของการจ้างงานนะครับก็เปรียบเทียบ2ปีต่อเนื่องกันเนี่ยก็ปรากฏว่าของไทยเนี่ยติดลบ 1.7% แล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะประกอบการทางด้านเศรษฐกิจผลประกอบการทางเศรษฐกิจเนี่ยนะของเราอยู่ที่อันดับ259เพราะฉะนั้นผลรวมเนี่ยนะแบงก์โลกเนี่ยเขาให้อันดับอยู่ที่300นะเมื่อปี2557ที่ผ่านมาเพราะว่าของปี2518เนี่ยยังไม่ทันปรากฏออกมาครับคุณแอนถ้ามีเวลาต่อเนี่ยเราก็เข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามีนักวิชาการของเราเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาประเมินเนี่ยมันไม่ตรงความจริงไงเหลือเวลานิดหนึ่งขอกลับมาที่กราฟนิดหนึ่งอยากจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นน่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณหมอเป็นการเปรียบเทียบด้วยว่าเอาล่ะเราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่อยากจะพาไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณหมออย่างมาเลเซียเนี่ยติดกับเราทางใต้ลงมาเนี่ยค่ะผลประกอบการของเขานี่อันดับ4 47นะฮะอ๋อค่ะที่เราอันดับ259เนี่ยค่ะคุณหมอใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เขาอันดับ4มาเลเซียอันดับ52นะฮะเหมือนกันไหมคะคุณหมออ๋อกัวลาลัมเปอร์อ๋อเขาจับตัวเมืองมาตัวใช่ใช่ฮะที่คุณนายพูดถูกฮะขอโทษนะแล้วก็ในขณะที่ถ้ามาดูแรงค์อันหน้านะคะก็คือลำดับด้านหน้าเนี่ยเวียดนาม23นะฮะมาเลเซียอีกอันนึงจอร์จทาวน์ใช่ไหมคะคุณหมอใช่เมืองนะคะเมืองฮะ47คือเรียนงี้นะฮะคือแถวสุดท้ายเนี่ยเป็นผลประกอบการทางด้านธุรกิจแล้วก็เขาจะเจาะลึกลงไปในระดับเมืองเลยค่ะเพราะผลประกอบการธุรกิจของมาเลเซียเนี่ยอันดับ4นะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแบงคอกเนี่ยอยู่ที่อันดับ259เนี่ยผลประกอบต่างเนี่ยค่ะคุณหมอเพราะนั้นคุณแอนนี่ตั้งข้อสังเกตได้ดีมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแอนนะที่ชี้เห็นกระทั่งเนี่ยมาเลเซียเนี่ยผลประกอบการของตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะยังดีกว่าสิงคโปร์ที่ซ้ำไปนะฮะสิงคโปร์ขนาดที่มีความสามารถสูงแล้วเนี่ยมาเลเซียยังนำหน้าเลยสิงคโปร์อยู่ที่อันดับที่48นะฮะแล้วก็ดูเวียดนามเนี่ยโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยยังแซงหน้าสิงคโปร์เลยผลประกอบการเฉพาะเมืองนะฮะเฉพาะเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ผมถึงเรียนท่านผู้ชมนะฮะเราอย่าสิ้นหวังครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยถ้าทำถูกทางนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอันดับต้นๆนะดีไม่ดีเราจะแซงมาเลเซียก็ได้ผลประกอบการของเฉพาะกรุงเทพนะฮะอาจจะไปอยู่ที่อันดับ3ก็ได้นะครับเพราะว่ามาเลเซียของเมืองกัวลาลัมเปอร์อยู่ที่อันดับ4นะครับของจีนนะอยู่ที่อันดับ1เห็นไหมฮะคือเซี่ยหมันนะฮะแล้วท่านชมนะฮะอย่าไปติดข้องหมองใจในเรื่องอันดับนะฮะเพราะขนาดดูไบเองนะฮะหล่นไปที่172ผลประกอบการของเมืองนะของตัวดูไบเองเนี่ยนะหล่นไปที่172เห็นไหมฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยแรงกิ้งเนี่ยต้องมาดูแถวหน้าสุดแถวหน้าสุดขอส
ไลด์เดิมเนี่ยนะครับแหล่งกินโดยรวมเนี่ยที่รวมผลประกอบการรวมอัตราการจ้างงานรวมการเติบโตทางด้าน GDP อัตราการจ้างงานนี่ก็เปรียบเทียบปีต่อปีเหมือนกันนะฮะและการเติบโตของ GDP ก็เปรียบเทียบปีต่อปีนะฮะแล้วผลประกอบการของเมืองเนี่ยเขาเอาตั้ง6ปีมั้งตั้งแต่ปี2009 10 11 12 13 14 6ปีเลยปีที่แล้วนะรวบยอดเข้ามาแล้วก็แรงกิ้งมานะก็เลยทำให้เราหล่นไปอยู่ที่300เห็นไหมครับ300นี่คือตัวเลขที่น่าสนใจนะคะไม่แน่ใจเวลาหมดแล้วหรือยังหมดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมมาดูเศรษฐกิจไทยหลังสงกรานต์หนักกว่าแฮมเบอร์เกอร์จริงหรือนะคะซึ่งคุณหมอก็อธิบายไปแล้วว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะที่เกิดขึ้นกับทางสหรัฐอเมริกานั้นเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการเดน่าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เหวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่2แม้ว่าในไตรมาสแรกเนี่ยเอาเฉพาะส่งออกก็ติดลบไปแล้ว 4% เนี่ยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะขณะนี้ชาวบ้านร้านรวงก็แทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะคุณหมอว่าเศรษฐกิจเนี่ยซบเซาอย่างหนักนะคะส่วนจะถึงขั้นเป็นแบบวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะอย่างที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเอาไว้หรือไม่นั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากแวดวงนักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจดูนะคะว่าเศรษฐกิจไทยหลังเทศกาลสงกรานต์มาเนี้ยค่ะจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากกันได้แค่ไหนค่ะเริ่มต้นที่ทางคุณณนฤทธิ์พิสนยบุตรนะคะนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ออกมาระบุค่ะว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะยังอยู่ในช่วงซบเซานะคะแล้วก็ยังไม่กลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกโอกาสจะกลับคืนมาได้เนี่ยน่าจะเป็นในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าก็คือไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4การฟื้นตัวน่าจะเป็นไปอย่างช้าๆเพราะราคาสินค้าเกษตรยังตกต่ำและหนี้ครัวเรือนสูงทำให้การบริโภคอุปโภคภาคเอกชนส่งสัญญาณชะลอตัวผมขออนุญาตเสริมคุณแอนตรงนี้นิดนึงนะครับผมเห็นด้วยกับท่านนะครับคือว่าคือครึ่งปีแรกนี่ยังน่าเป็นห่วงและท่านก็ตรงกับผมเลยนะฮะก็คือวิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องมีเงินในกระเป๋าของรากหญ้าครับตัวนี้สำคัญที่สุดเลยแต่ว่าในฉับพลันทันใดเนี่ยคงแก้ปัญหากันยากเพราะผมไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้หรือว่าทางผู้มีอำนาจชุดนี้เนี่ยเขาติดข้องหมองใจกับคำว่าประชานิยมมากเพราะเนี่ยไอ้ข้าวตันละ15,000เนี่ยไม่ทราบท่านยินดีที่จะทำหรือเปล่าถ้าท่านยินดีที่จะทำนะผมเชื่อเลยนะครับว่าเศรษฐกิจพลิกทันทีเลยในครึ่งปีหลังเอาละถ้าท่านสมมติว่าถ้าท่านไม่ยินดีที่จะทำนะไม่เป็นไรเพราะเป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะประเด็นก็คือว่าจะค่อยๆฟื้นตัวผมเห็นด้วยกับท่านนะฮะเพราะว่าผมเห็นรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นเขารับที่จะทำนะจากทวายนะฮะไปฉะเชิงเซาไปลงที่แหลมฉบังเลขอันนึงก็ไปอารยประเทศและทะลุไปกัมพูชาส่วนนอกประเทศไม่เป็นไรว่ากันไปเลยคือเส้นนี้เนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นแสนล้านนะฮะอาจจะกี่แสนล้านก็ไม่รู้อะเลขเส้นนึงเนี่ยข้างบนนะฮะก็คือจากแม่สอดเนี่ยจากตากเนี่ยก็จะทะลุไปเข้าใจว่ามุกดาหารนะผมไม่แม่นเข้าใจมุกดาหารแล้วทะลุไปที่ลาวลาวกับกัมพูชาไปนู่นเลยฮะเพราะตัวนั้นเนี่ย2เส้นนี้นะฮะญี่ปุ่นเข้ารับไปน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหลายแสนล้านแต่ท่านครับเวลาใช้เงินประเภทนี้นะฮะค่อยๆใช้ไปทีละเฟสไงแหละฮะเช่นการสำรวจนะฮะเช่นการคืน อะไรค่าเวรคืนเช่นการตัดไม้เช่นการอะไรนี้มันค่อยๆจ่ายอ่ะท่านก็เลยบอกจะค่อยๆฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าต้องการที่ให้ฉับพลันทันใดนะหาวิธีการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยมีเงินในกระเป๋าสิครับแต่ต้องเรียนนะฮะถ้าใช้วิธีการแจกตังค์เนี่ยมันชั่วคราวอ่ะเพราะอเมริกันก็บอกแล้วและศาสตราจารย์ของประเทศอเมริกันเนี่ยเขาบอกเองนะไม่ใช่ผมนะศาสตราจารย์ของประเทศอเมริกันเขาพูดในลักษณะที่เหน็บแนมอ่ะเพราะว่าจอร์จ W. บุชเนี่ยเขาคืนเงินให้คนอเมริกันเลยนะครับนะตอนเกิดซับไพรม์นี่แหละก็คือผ่านภาษีฮะสมมติว่าคุณแอนเนี่ยเสียภาษี $20,000เขาลดให้คุณแอนเลย$1,000นะก็คือจ่ายแค่19,000อย่างนี้ไม่ต้องเขาบอกว่าสับโครกเลยนะนโยบายของจอร์จ W. บุชว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่ความหมายลึกมากแล้วก็เจ็บมากก็คือคุณเอาเงินใส่ตะกร้าแล้วคุณไปโปรยเห็นคนที่เป็นขอทานเป็นมดเป็นปลวกเป็นอะไรเที่ยวกันแย่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาให้มันยั่งยืนเนี่ยด้วยความครบนะหาวิธีการแก้ยั่งยืนดีกว่าอย่าง
สมมุติว่าโครงการขนาดยักษ์นี่นะเร่งโครงการขนาดยักษ์ก็จะมีส่วนช่วยฮะหรือไม่งั้นหาวิธีการในการที่ให้เงินเข้าไปในกระเป๋าของคนรากหญ้าเนี่ยอย่างยั่งยืนนะฮะในเวลาสั้นๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจนี้พลิกทันทีหรือไม่อันนี้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวฮะเชิญต่อเลยฮะค่ะขณะที่การเบิกจ่ายภาครัฐณสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายแต่ว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนยังห่างเป้าพอสมควรค่ะจึงเป็นเครื่องจักรที่ยังเดินได้พอสมควรสำหรับการส่งออกค่ะมีเพียงตลาดสหรัฐและตลาดอาเซียนโตสูงขึ้นแต่ตลาดอื่นๆยังคงซบเซานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปจีนเนี่ยหดตัวลงเยอะจึงหวังอะไรกับภาคส่งออกในปีนี้ได้ไม่มากนักนะคะดังนั้นปัจจัยบวกขณะนี้ที่เห็นได้ชัดคือภาคท่องเที่ยวน่าจะเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้ดีมากที่สุดรัฐบาลจึงควรจะศึกษาวิเคราะห์จัดระเบียบให้เครื่องจักรด้านการท่องเที่ยวทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะตรงนี้คงไม่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าการท่องเที่ยวมันจะช่วยด้วยเพราะเข้ามาเนี่ยทิ้งเป็นหลายล้านล้านนะบาทตอนนี้ในสมมตินักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนี่นะครับมาสัก58ล้านคือหมายความว่าคนสิ้นปีนะฮะคือทั้งสิ้นเนี่ยทั้งปีเนี่ยถ้าเข้ามาได้สัก58ล้านเนี่ยเยอะนะครับคุณแอนสมมุติเฉลี่ยคนหนึ่ง 20,000 บาทเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นล้านล้านบาทนะฮะค่ะนอกจากนี้ค่ะการบริหารจัดการภาครัฐในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่ควรจะพิจารณาในมิติด้านคุณภาพเป็นสำคัญค่ะเน้นการใช้จ่ายอย่างมีคุณภาพโครงการรายจ่ายเพื่อการลงทุนควรเน้นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าเน้นการจ่ายเงินออกไปให้มากที่สุดนะคะส่วนการเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐนี่อาจารย์นนทฤทธิ์เนี่ยนะคะบอกว่าคงที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีบริบทแตกต่างกันวิกฤตไทยปัจจุบันเนี่ยค่ะมีปัญหามากกว่าปัญหาการส่งออกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐในครั้งก่อนเนี่ยเป็นวิกฤตของสหรัฐแต่ส่งผลกระทบมาสู่ไทยทางอ้อมนะคะผ่านทางการส่งออกคือหัวใจหลักของวิกฤตครั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับก็คือของไทยไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะความเสียหายก็น้อยกว่าเยอะนะครับและขณะเดียวกันก็คือรากเหง้าของการเกิดปัญหาก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงฮะเช่นเดียวกับที่อาจารย์นนฤทธิ์นะคะนนฤทธิ์นะท่านได้พูดไปว่าคือไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นของสหรัฐแต่มันส่งผลกระทบมาทางไทยโดยอ้อมผ่านทางการส่งออกที่ตอนนั้นเรากับเขาส่งออกกันอยู่นะฮะแต่วิกฤตปัจจุบันมีปัญหามากกว่าแค่ปัญหาการส่งออกนะฮะเพราะว่าวิกฤตคราวนี้นอกจากจะมีปัญหาด้านการส่งออกแล้วเนี่ยยังมีปัญหาด้านอุปสงค์ภาคครัวเรือนคือราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ำและหนี้สาธารณะสูงกว่าสมัยก่อนมากตรงนี้ฮะหนี้สาธารณะนี่นะฮะสูงเนี่ยนี่เป็นปัญหานะครับอันตรายแล้วหนี้ครัวเรือนตอนนี้ก็พุ่งเข้าไปที่80กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะหนี้ครัวเรือนของทั้งประเทศอันนี้ก็อันตรายเช่นกันแต่อย่างที่เรียนนะฮะคือท่านผู้ชมครับเราอยากจะฝากไปยังท่านผู้มีอำนาจทำอย่างไรถึงจะให้เงินเนี่ยเข้าไปกระเป๋าของรากหญ้าเนี่ยอย่างยั่งยืนนะฮะไม่ใช่วิธีการไปแจกเขานะเพราะแจกเขา 1,000-2,000 บาทแป๊บเดียวมันก็หมดไปแล้วทำไงฮะหรือไม่ก็ทำให้โครงสร้างขนาดยักษ์เนี่ยคือโครงสร้างอสังหาริมอะไรโครงสร้างโทรคมนาคมขนส่งขนาดยักษ์นี่นะฮะมันสำเร็จผลในเร็ววันถ้าเป็นไปได้ก็คือภายใน6เดือนหลังนี่นะฮะให้มันปรากฏอะไรขึ้นมาสักอย่างนะตอนนี้เนี่ยการสร้างรถไฟอะไรนะรถไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็สายสีต่างๆใช่ไหมอันนี้มันช่วยฮะอันนี้ช่วยผมดูนี่สายแดงนี่กำลังมาอย่างคืบหน้าเลยต่อไปสายเขียวสายน้ำเงินหรือทุกสายอ่ะ10สายอ่ะรัฐบาลเร่งหน่อยสิครับเร่งเลยเร่งประมูลเร่งอะไรเนี่ยเพราะเงินมันจะเข้ามามีการจ้างงานสูงขึ้นแล้วพอเม็ดเงินเข้ามานี่นะครับมันก็จะให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับแต่ผมยังยืนยันนะฮะเอาเงินเข้ากระเป๋าลากหญ้าอย่างยั่งยืนจะดีกว่าครับค่ะสมัยก่อนค่ะไทยยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์กำลังรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะทั้ง2อุตสาหกรรมนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยชะลอลงทั้ง2ส่วนนะคะจึงเป็นปัญหาที่ดูเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีปัญหามากกว่าเดิมตรงนี้กลับหน้าเป็นห่วงนะเพราะว่าเขาย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามนะฮะไปลาวไปกัมพูชาหรือย้ายฐานการผลิตไปจีนด้วยนะครับแต่ก่อนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ฮะโตโยต้าเอ่ยหรือใครต่อใครเอ่ยนี่ย้ายไปแล้วนะครับน่าเป็นห่วงฮะเรื่องนี้ก็กราบเรียนเอาไว้เพื่อรับทราบปัญหาและด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตครับค่ะด้านนักธุรกิจจากภาคเอกชนนะคะอย่างทางคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลรองประธานหอการค้าไทยและรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีความเชื่อเลยค่ะว่าจะกลับมาในครึ่งปีหลัง
หากรัฐบาลเร่งจัดการแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างสินค้าเกษตรและเร่งให้เกิดการลงทุนในประเทศค่ะปัจจุบันเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาสภาพตลาดในต่างประเทศก็ไม่ดีประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นในระดับสูงนะคะเป็นปัญหาสั่งสมเป็นระยะเวลานานรวมถึงปัญหาด้านภาคการส่งออกชะลอตัวกระทบไปถึงการลงทุนต้องชะลอตามไปด้วยระยะเวลานี้ก็ต้องช่วยกันประคองราคาสินค้าไม่ให้ขึ้นราคาคาดว่าราคาจะยังไม่ขึ้นนะคะเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยยังไม่มีความต้องการซื้อสินค้ามากนักค่ะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนี่มีอยู่ประมาณ6หรือ7ปัจจัยตอนนี้เห็นชัดแล้วนะครับว่ามันขาหักไปหรือขาเกไปเรื่องการส่งออกนี่มันก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วการลงทุนของภาคเอกชนจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้แล้วการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศก็ไม่ได้แล้วยกเว้นถ้าโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยโครงการโครงสร้างขนาดใหญ่ก็คือเรื่องรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยนะผลักดันอย่างรวดเร็วนี่อันนี้อาจจะช่วยนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยนะผมได้นำเรียนท่านชมกับคุณแอนนะฮะมีคนนำเสนอแล้วทำให้ค่าเงินบาทอ่อนสิครับเพื่อทำให้การส่งออกเนี่ยมันจะได้ผลักการส่งออกให้ไปตีตลาดโลกได้แต่วิธีการนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทุกประเทศในโลกนี้นะกลุ่มใหญ่ๆเช่น EU นี่ก็พยายามที่ทำให้ค่าของเงิน EU เนี่ยต่ำลงนะครับขณะเดียวกันอเมริกันก็พยายามที่ทำให้ค่าดอลลาร์ต่ำลงแต่ความที่เขาสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาได้แล้วค่าเงินดอลลาร์ก็สูงขึ้นนิดหน่อยตรงนี้อาจจะช่วยเรานะฮะถ้าค่าเงินบาทต่ำลงเนี่ยการส่งออกไปอเมริกันจะดีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่เขาก็ทำให้ค่าเงินบาทเขาต่ำลงค่าเงินเยนของเขาต่ำลง2เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขามีคนเสนอแล้วนะครับส่วนท่านผู้มีอำนาจจะพิจารณาอย่างไรก็สุดแท้แต่ครับอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในขณะนี้เนี่ยไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเพราะว่าวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องของราคาสินค้าสูงลิบลิ่วอเมริกามีเรื่องของราคาน้ำมันนะคะทั้งวิกฤตการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐให้แย่ลงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวในขณะที่เศรษฐกิจไทยค่ะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพียงแค่การส่งออกและการลงทุนชะลอตัวค่ะรัฐบาลจึงควรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งปรับปรุงโครงสร้างสินค้าเกษตรและเร่งการลงทุนให้เกิดผลเกิดการจ้างงานเพื่อพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางอันนี้ก็ตรงกับที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเรื่องการส่งออกนี่ต้องแก้ปัญหาให้ได้และเรื่องการลงทุนทั้งภาคเอกชนของไทยเองและการลงทุนของต่างประเทศเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะทำใหดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนนี่ให้สูงขึ้นได้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการท่องเที่ยวฮะการท่องเที่ยวเนี่ยผมดีใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทันนะถ้าวันนี้ไม่ทันก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เพราะมีผู้รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวในท่านแถลงตัวเลขว่าการท่องเที่ยวผลประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างน่าดีใจและทำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยมากมายเพราะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังอาจจะดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ค่ะทางคุณธำรงปัญญาสกุลวงค่ะนายกกิติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทยนะคะบอกว่าขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองนิ่งนะคะถ้าหากช่วงครึ่งปีหลังนี้ภาครัฐสามารถผลักดันงบประมาณแล้วก็เดินหน้าลงทุนโครงการสาธารณูปโภคต่างๆค่ะทั้งรถไฟฟ้าสายสีต่างๆนะคะรถไฟทางคู่รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่ยังช้าอยู่ออกมาได้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ค่อยๆฟื้นตัวได้เนี่ยตรงกับที่ผมพูดไปนะฮะตรงกับที่ผมพูดไปเลยนะครับผมคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเชิญต่อเลยครับเพราะขณะนี้ค่ะไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรยังซบเซาเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่ยังไปได้ดีอยู่ก็คือภาคการท่องเที่ยวหากสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้จะให้เกิดความเชื่อมั่นและทำให้เกิดการลงทุนการจ้างงานเชื่อว่ากำลังซื้อนะคะจะเริ่มกลับมาตรงกันหมดเลยก็คือไม่เห็นด้วยกับพิสิทธิ์เปชาชิวว่ามันจะหนักเท่ากับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็ตรงกันก็คือว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือพยายามที่จะเร่งไอ้โครงการขนาดยักษ์เนี่ยให้มันปรากฏออกมาและเร่งการใช้จ่ายเงินภาครัฐและเร่งในเรื่องการท่องเที่ยวเชิญต่อเลยครับส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ผู้บริโภคค่ะชะลอการตัดสินใจซื้อเนื่องจากว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นค่ะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้นะคะถือว่าอาการหนักที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เลยนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างไรก็ตามค่ะถือว่ายังไม่เลวร้ายเท่าปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยยังแข็งแกร่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยไม่มีหนี้สินเกินตัวยังไม่มีการปลดคนงานมองว่าสถานการณ์ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเห็นไหมคุณธำรงเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าไม่ร้ายแรงเท่ากับปี40ต้มยำกุ้ง40เนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า58สถาบันการเงินนะครับถูกปิดแล้วก็เอาสินทรัพย์ทั้งสิ้นใน800,000 ล้านมาประมูลขายแต่ก็มีการขาดทุนไป600,000 ล้านนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปปช.ต้องแถลงต่อประชาชนนะครับแล้วก็หนี้สินทั้งหมดเนี่ยมันบวมขึ้นมา2,000,000 ล้านแต่ในนี้เราก็ตัดยอดไปปรากฏอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่มีสำนึกรับผิดชอบในการที่หาเงินมาลดต้นนะฮะต้นหนี้นะครับก็ตรงกันฮะท่านยังบอกเลยว่าทางงานสถาบันการเงินของเราแข็งแกร่งครับแล้วผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีหนี้สินเกินตัวครับยังไม่มีการปลดคนงานครับและสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วครับคุณวิสิตรับฟังด้วยนะครับค่ะหลังจากนี้ค่ะจะเห็นการค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปมองว่าหากจะเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้นะคะกับวิกฤตซับไพรม์นะคะของสหรัฐหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าขนาดเศรษฐกิจไทยและสหรัฐเนี่ยมีความแตกต่างกันมากซึ่งผมได้กราบเรียนท่านผู้ชมไปทั้งแก่นของเรื่องทั้งความเสียหายและทั้งพฤติกรรมต่างๆไปพอสมควรแล้วที่จริงถ้าจะพูดกันเรื่องนี้ให้ละเอียดฮะอาจจะต้องใช้เวลา2วันเลยของรายการเราแต่ว่าคิดว่าเก็บไว้เป็นวันหลังก็แล้วกันนะครับต่อเลยครับส่วนทางด้านของคุณวันลบวิทยากรนะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.บอกว่าเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์เป็นต้นไปเนี่ยค่ะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปี2558นะคะคาดว่าจะได้รับผลดีจากการบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวรวมถึงงบลงทุนจากภาครัฐเนี่ยจะเริ่มไหลเข้าระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ของปี2558เป็นต้นไปส่วนการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เริ่มดีขึ้นชัดเจนนะคะเห็นได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ปีนี้ค่ะขยายตัวสูงกว่าปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยไทยมีปัญหาเรื่องการเมืองสำหรับการส่งออกนั้นคงต้องยอมรับว่าตลาดหลักของไทยเนี่ยมีปัญหาน่าจะทำให้การส่งออกในไตรมาส2ยังอยู่ในระดับทรงตัวและดีขึ้นในไตรมาส3และไตรมาส4ทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 0% นะคะจากว่าขณะนี้ติดลบกันอยู่สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการค่ะคือให้ภาครัฐดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่ากว่าเพื่อนบ้านเพราะว่าเอกชนเนี่ยเข้าใจดีในเรื่องของเศรษฐกิจโลกค่ะทำให้ตลาดหลักของการส่งออกเนี่ยมีปัญหาดังนั้นการจะไปหาตลาดใหม่เพื่อมาทดแทนนั้นต้องใช้เวลานะคะในช่วงนี้หากมีปัญหาค่าเงินเนี่ยมาซ้ำเติมกับปัญหาส่งออกแย่อีกยิ่งทำให้สินค้าไทยส่งออกได้ยากขึ้นการส่งออกไทยจะมีปัญหามากขึ้นตรงกับที่เราพูดทุกประการเลย นะฮะทั้งที่ผมไม่เคยได้ไปอ่านความคิดของท่านทั้งหลาย เหล่านี้ก่อนหน้าที่ผมจะได้นำเสนอผ่านรายการเราคือเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนภาครัฐเรื่องการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนะครับเรื่องผลักดันการส่งออกโดยทำให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนตัวลงนะฮะแต่ว่าค่าเงินอ่อนตัวลงต้องคิดให้หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยยุโรปก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็ใช้วิธีการแบบนี้อเมริกันเคยใช้วิธีการแบบนี้แต่ขณะนี้เนื่องจากเศรษฐกิจเขาแข็งมากดังนั้นค่าเงินเขาเลยค่อยดีขึ้นแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบในแง่ที่ว่าเราส่งสินค้าไปส่งอเมริกาแต่เราก็ติดปัญหาทางการเมืองครับจริงๆเนี่ยเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่ทางญี่ปุ่นก็บอกเหมือนกันนะแต่ผมพยายามที่จะมองด้านบวกไว้ก่อนแล้วกันว่าเขาน่าจะไม่ปฏิเสธในการที่จะมาสร้างรถไฟความเร็วสูงเพราะถ้าเอาเงินเข้ามาปุ๊บนี่นะผมว่ามันจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเจนครับค่ะส่วนกรณีที่นายอภิสิทธิ์ออกมาระบุก่อนหน้านี้นะคะว่าเศรษฐกิจในขณะนี้หนักกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะทางคุณวันลบเนี่ยยังมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่มีปัญหาเหมือนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เพราะขณะนี้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่เริ่มฟื้นตัวไม่เหมือนกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่กว่าจะเริ่มฟื้นตัวใช้เวลาหลายปีถ้าเทียบกันแล้วไทยเนี่ยใช้เวลาไม่กี่เดือนก็ฟื้นตัวจากสภาวะเมื่อปี2556ถึง2557ที่ผ่านมานี่ก็ตรงกันนะฮะตรงกันเพียงแต่ว่าเขาจะพูดบางมุมคือนี่เราน่าจะมีเวลาเหลือใช่ไหมครับถ้ามีเวลาเหลือเป็นไปได้ไหมครับทีมงานครับเอาผลการท่องเที่ยวนะ6เดือนนักท่องเที่ยวทะลักเข้าไทยนี่นะครับเพื่อให้ท่านชมดูนะครับเรื่องการขายข้าวนะครับเพื่อเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็มีผลงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานดีการเป็นว่าเรานะครับไม่พูดถึงผลงานด้านดีๆของรัฐบาลเสียบ้างเลยนี่เห็นจะไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมงานครับเอานะครับสไลด์ดูเหมือนจะมีแค่5สไลด์นะครับมากราบเรียนท่านผู้ชมนี่ผมนำมาจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเพื่อ
มาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าการท่องเที่ยวเราก็เรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเดียวกันเนี่ยที่จริงข้อมูลทั้งหมดที่คุณแอนได้กราบเรียนท่านผู้ชมไปนะว่าเศรษฐกิจไทยหลังสงกรานต์หนักกว่าแฮมเบอร์เกอร์จริงหรือนี่ก็มาจากประชาชาติธุรกิจนะครับต้องขออนุญาตกราบขอบคุณประชาชาติธุรกิจแล้วก็ทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นคราวนี้ในวันนี้เนี่ยนะฮะที่กำลังจะกราบเรียนต่อไปนี่เป็นข้อมูลที่มาจากประจำวันนี้เลยเพื่อให้ท่านเห็นนะครับว่าให้ท่านเห็นนะครับว่ามันดีขึ้นแล้วค่อยๆดีขึ้นแล้วการท่องเที่ยวมันดีขึ้นแล้วฮะ6เดือนนะคะนักท่องเที่ยวนี่ทะลักเข้าไทยค่ะโดยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็เปิดเผยผลงานดำเนินการนะคะทางด้านการท่องเที่ยวในรอบ6เดือนก็คือตุลาคมในปี57จนถึงมีนาคม2558นะคะพบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึง18เมษายนเนี่ยนะคะอยู่ที่ 9,300,000 คนเพิ่มขึ้น 23.24% ผมให้กำลังใจนะท่านผู้ชมคือท่านดูสิครับมกราใช่ไหมฮะค่ะถึงเมษามกรากุมภามีนาก็คือ3เดือนครึ่งเอาตัดซะว่า3เดือน3เดือนนะครับเพราะนั้นยังเหลืออีกอะไรฮะอีก4ภาคเหลืออีก3ภาคเพราะนั้นเอา3คูณนะฮะอย่าให้ต่ำกว่านี้นะฮะ3927อย่างน้อยก็ตัวเลขน่าจะ30ล้านเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าไฮซีซั่นเนี่ยตอนยุโรปหนาวมากๆนี่นะไฮซีซั่นเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเพราะนั้นไฮซีซั่นเนี่ยเราคาดหวังตัวเลขที่สูงกว่านี้ได้อีกเพราะนั้นผมมองด้านบวกนะเพราะประเทศไทยมีของดีเยอะแยะแล้วนี่ก็ต้องเรียนนะครับว่าเนี่ยอยู่การบริหารงานของรัฐบาลคสช.แม้ว่าทางการเมืองอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไรครับแต่ดูผลงานการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นนะฮะ 23% เลยครับเชิญเลยฮะเนี่ยค่ะพอยกเลิกกฎอัยการศึกนะคะคุณหมอแม้ว่าจะมาพรางด้วยมาตรา44ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะทีนี้ค่ะช่วงเดียวกันของปี2557เนี่ยนะคะที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็สร้างรายได้เข้าประเทศ 458,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.81% นะคะแล้วก็ยังมีสัญญาณการเติบโตต่อเนื่องค่ะจึงมั่นใจว่ารายได้ภาคการท่องเที่ยวในปีนี้จะถึง 2.2 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายแน่นอนค่ะให้กำลังใจนะให้กำลังใจนะฮะเพราะว่า 2.2 ล้านล้านบาทมันจะไหลเวียนในประเทศไทยอ่ะอย่างที่เรียนเนี่ยถ้าโดยคนจนนี่นะจะไหลเวียนประมาณ6รอบแต่ถ้ามันตกเข้าไปในชนชั้นกลางล่างหรือชนชั้นกลางสูงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ผมไม่ทราบว่า 2.ล้านล้านเนี่ยจะเวียนได้สักกี่รอบสมมุติถ้าเวียนได้สัก4รอบมันก็ได้4คูณเข้าไป 8.8 ล้านล้านนะฮะมันจะทำให้ GDP ของเราเพิ่มขึ้นนะฮะแต่หากว่าเวียนได้2รอบเนี่ยผมก็ไม่มีตัวเลขนะผมเดาเท่านั้นเองว่าถ้าเป็นคนจนจริงๆเนี่ยเงิน1บาทนี่จะเวียนได้6รอบนะแต่ถ้าเป็นคนชั้นกลางและกลางระดับสูงเนี่ยบางทีเงิน1บาทนี่เวียนได้แค่รอบเดียวนะหรือ2รอบเท่านั้นเองต่อเลยนะครับความตั้งใจของกระทรวงนับจากนี้ค่ะคือการเร่งร่างแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว2020นะคะซึ่งเป็นแผนระยะยาวให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเสนอครม.ค่ะในการวางแผนลงทุนด้านการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็เร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นโครงการต่างๆจากปัจจุบันค่ะเบิกจ่ายได้เพียง 30-40% เห็นไหมท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นปัญหาเลยเพราะว่าที่จริงงบมาเนี่ยผ่านไปแล้วนะอาจจะผ่านสนช.หรืออะไรก็แล้วแต่เบิกจ่ายแค่ 30-40% ก็คือแปลว่ามีเงินค้างท่อเยอะแยะอย่างที่เราเคยเรียนนี่ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็มีเงินค้างท่อเป็นหมื่นล้านนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าเงินค้างท่อเนี่ยผลักให้มันไหลออกมาตามจังหวะของมันเองนะไม่ใช่เร่งรีบนะตามจังหวะที่ควรเป็นของมันเองเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นฮะขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะคะโดยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาแถลงผลงาน6เดือนค่ะว่ากระทรวงเนี่ยสามารถที่จะระบายข้าวในสต็อกที่มีทั้งหมด18ล้านตันผ่านการประมูลทั่วไปทั้งหมด6ครั้งนะคะรวม2ล้านตันแล้วก็ขายข้าวฤดูใหม่ให้กับรัฐบาลต่างประเทศ4สัญญาอีก1ล้านตันคิดรวมเป็น3ล้านตันมูลค่ารวมกว่า 36,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาส่งมอบอีกนะคะจากเป้าหมายที่จะระบายข้าวในสต็อกรัฐ10ล้านตันภายในปีนี้กว่า 2,600,000 ตันผมก็ดีใจด้วยนะครับที่เราสามารถขายข้าวได้ไปถึง3ล้านตันนะฮะทำให้มีเม็ดเงินกลับเข้ามาเนี่ย 3.6 หมื่นล้านบาทแต่ตรงนี้ต้องขออนุญาตให้ความเป็นธรรมนะครับกับข้าวนี้ด้วยข้าวนี้มาจากไหนฮะมาจากสต็อกของการจำนำข้าวนะครับเพราะนั้นที่เคยพูดว่าข้าวเน่าเสียไปมากมายเนี่ยจริงไหมครับถ้าจริงกรุณาเอาหลักฐานมาแสดงต่อสาธารณชนหน่อยไม่ใช่ต่อผมนะฮะต่อสาธารณชนผมเคยกราบเรียนไปยังหม่อมอุ้ยอะคะหม่อมปนัดดาอ๋อค่ะหม่อมเลนหม่อมเลน
ว่าท่านเนี่ยบอกว่ามีข้าวเน่าข้าวเสียผมฟังนะแต่ท่านครับกรุณาไปถ่ายภาพวิดีโอเคลื่อนไหวนี่ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับก็อย่างนี้เนี่ย3 ล้านตันตัวนี้ต้องไม่ใช่เน่าเสียแน่นอนนะแล้วก็จะบอกว่า18 ล้านตันนี่กำลังมุ่งหวังที่จะขายต่อไปให้ได้10 ล้านตันภายในปีนี้ก็เพราะ10 ล้านตันไม่เน่าเสียแน่นอนนี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับความเป็นจริงนะไม่ใช่ผมมาเชียร์รัฐบาลชุดที่ผ่านมาไม่ใช่ความเป็นจริงก็คือถ้าสามารถขาย10 ล้านตันนี้ได้แปลว่าข้าวต้องไม่เน่าฮะถ้าเน่าใครจะมาซื้อครับค่ะเวลาเราหมดแล้วนะคะจะขออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะบอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการไปนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตก็เลยทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงนะคะเฉลี่ยต่อไร่แล้วเนี่ยก็ตกประมาณ432 บาทนี่ก็เป็นมาตรการแล้วก็มีมาตรการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าการจัดตลาดนัดรับซื้อเกษตรก็ช่วยให้ราคาที่ท่าข้าวโรงสีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตันละ100-800เป็นต้นนะคะแล้วก็มีผลของมาตรการช่วยให้รักษาระดับราคาข้าวเปลือกข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ไว้ที่ราคาตันละ 8,200-8,500 บาทนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผลงานของรัฐบาลนี้นะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีทางพลเอกชัชชัยสาริกัญญะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้อยู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของนายแพทย์เหวงโตจิรการขอพระคุณค่ะดิฉันกุฎิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ